อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะขอนํารายการธรรมรับอรุณกลับมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาปีห้าตรงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายการธรรมรับอรุณซึ่งเป็นรายการที่จะทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเกิดความสบายอ,อกสบายใจหลังจากรับฟังแล้ว าบางท่านก็ได้รับมงคลได้รับแง่คิดได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราดียิ่งขึ้นโดยเสมอมานะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่17ธันวาคมค่ะปีพุทธศักราช2500 65นะคะวันนี้เป็นวันแรม9่้าเดือนหนึ่งปีขานค่ะก็เรียกว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นี้เวลาก็ล่วงเลยเกินครึ่งของเดือนสุดท้ายของปี65กันมาแล้วแต่งรก็ตามรายการธรรมรับอรุณในทุกๆชาววันเสาร์ก็ยังจะขอมุ่งมั่นนำต่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบน้ำรสการและรับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโน,โน องพระาจารย์พุ่มในการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้มาพูดคุยชี้แจงเล่าให้ฟังเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกลับนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกลับนมัสการเจ้าค่าพระจา,จา,าจรย์เจ้าขาเจ้าขาอัเถียานสาธุเจ้าค่าในทุกวันเสาร์เรามีนักกันที่จะมาทำความเข้าใจในพระไตรปิฎก เป็นเนื้อหาที่เป็นเหมือนแม่บทนั่นคือข,อข้อ,ขอคำสอนที่ได้บรรจุคำสอนของพระพุทธชาติที่จำมาโดยครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยโน้นเรามีการทรงจำกันไว้สมัยต่อมากขก็ามาลงอ,กอักษรรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่บันทึกเอาไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาท่านเห็นว่ามีประโยชน์มากข้อความบางอย่างมีความหมายลึก เป็นข้อความซึ่งว่าด้วยเรื่องเฉพาะสุญญตาก็จึงอธิบายเป็นส่วนที่เป็นอัธถาด้วยดีกาด้วยอนุดีกาด้วยต่อๆกัมาให้เกิดความลึกซึ้งเข้าใจในเรื่องทั้งสับแสงตัวอย่างอุปมาอุปไมยอะไรไว้เยอะแยะมากมายเรารับมรดกเหล่านี้มาเพื่อไม่ให้เป็นความเศร้าหมองไม่ให้มันแบบว่าขึ้นฝุ่นขึ้นสนิม เราก็เอามาศึกษามาอ่านนั่นคือตำราคมพีเนี่ยเก็บไว้ในตู้มันก็กลัวกินเท่านั้นแหละอเราเอามาเปิดอ่านโอ้หรือว่าองค์ความรู้เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เปิดเป็นหนังสือใช่ไหมเขาเก็บเข้าดัตเต้าเบสอย่างเงี้ยอล้วถ้าคุณไม่มาเสิร์ชหาไม่มาคน้นควา้าสมองเราก็ขึ้นอยากใญ่ญยล่ะสมองเราก็ไม่ได้รับคมมันก็ไม่ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็จึงแบบว่านัดท่านผู้ฟังเอาทุกวัน ถึงสัปดาห์ละครั้งนะในทุกวันเสาร์เรามาศึกษาตรงความเข้าใจกันประสตรเรื่องราวบ,บางอย่างนี่ยพระราจารย์ก็ไม่เคยเอ,เอามาเล่าให้ผู้ฟังฟังเลยนะ,ะอาจจะข้ามไปข้ามมาเนื้อหาตรงนั้นจนเป็นสิบปีแล้วเนี่ยที่มาพูดคุยกันผู้ฟังทุกวันทุกวันเนี่ยบางเรื่องกม็มันก็ยังไม่ครบทั้ง100ร,รายประิในพระรารปิอยูด่ดีแต่ยัมีบางเรื่องบางหัวข้อที่ขาดไป บางเรื่องที่พูดมานานแล้วโอรามาเจอเราก็ได้ทบทวนอันนี้เป็นประโยชน์มากเราก็เป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองด้วยเอกาะว่าจะมาบันทึกเสียงกับคุณเตือนใจให้ท่านฟังฟังก็ต้องอ่านมาก่อนอ่านมานี้ไม่ได้อ่านเล่มเดียวนะเอออ่านทั้งของฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยที่แปลอ้างอิงกับบาลีสักหน่อยนึง อ่านทั้งฉบับของมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเราใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาอยู่ทุกวันนี้นะเลขข้อเราก็อ้างอิงจากที่นี่เจ้าค่ะซึ่งก็จะเป็นภาษาสมัยใหม่หน่อยหนึ่งที่จะค่อนข้างเข้าใจง่ายบางทีจุดไหนไม่เข้าใจก็ไปดูอัตกถะดาด้วยอ่านบาลีด้วยเอ่ข้อน,นี้ไม่เข้าใจบางทีอ่านเป็นสองพัฒสูตสองภาษาอ่านสังกฤษด้วยส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษก็เอาไปออกของทาง Fm 88ป ในช่วงของสันเดนัมทอสบ้างเจ้าค่ะก็เป็นสถานีวิทยุประเทศไทยภาคเอ่อภาษาต่างประเทศนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะนไหนก็เลยมาเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นคําสรุปมาอธิบายเราไม่อ่านให้ฟังนะทุกผู้ฟังไปอ่านเองจะไม่เหมือนกับช่วขงของครั่งพระสูตรทุกวันบร,ริเวณหันหนั้นคืออ่านให้ฟังแต่อ่านให้ฟังอันนั้นก็ไม่อธิบายนะให้จาความก็จะเอาเองเออ เพราะนั้นก็จะแตกต่างกันท่านผู้ฟังชอบแบบไหนก็ติดตามรรบฟังเอาบางคนก็จะชอบแบบดิบๆเลยนัคืออ่านาให้ฟังฉันฟังอยู่แต่ไม่ต้องอธิบายเลยฉันทําความเข้าใจเองอย่างงี้นะบางคนก็จะว่าอู้อ่านให้ฟังเลยรฉันไม่เข้าใจเลยอธิบายให้ฟังแล้วคันฉันไม่อานหล็อกอย่างเงี้ก็มีก็เอาแต่ละรูปแบบที่เราพอจะเข้าใจได้ก็แล้วกันตามอัธยาศัยนะเจ้าค่ะเรียนผ่อนใช่เจ้าค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลย อยู่ในหมวดธรรมที่มีธรรมะหกประการกรกียาฉกานิบาตอยู่ในข้อที่สิบเจ็ดแล้ก็ที่สิบเจ็ดว่าด้วยการนอนหลับโสปะสุพระสูตเรื่องนี้ก็จะปรารบพวกภิกษุใหม่ที่เพิ่งบวชมาใหม่ๆเนอะอจะนอนไม่หลงไม่หลับอะไรไม่ใช่นอนจนไม่ตื่นเ้า่ะอืมจไม่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ แต่มีปัญหาเรื่องการตื่นเออคือบางคนอายุมากนะฟังเทศฟังธรรมเนี่ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่ก็จะทำไงให้หลับอ่ะเออก็ฟังธรรมะรับรวนนี่แล้วฟังฟังไปเดี๋ยวมันหลับไปเลยเออมีคนบอกพูดเรยว่าอาจารย์ฟังอย่างนี้เปิดให้ลูกฟังก่อนนอนก็มีฟังฟังไปแล้วลูกก็หลับไปเลยเออันนี้ไม่มีปัญหาเนะถ้าจะให้ฟังหลับได้ปัญหามันคือตรงตื่นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ กลุส่สาวกดีวันนั้นเราก็อยู่ที่วัดเชตวันตอนนั้นเนี่ยพวกพระมหาสาวกที่มีชื่อเสียงต่างๆก็ามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณดีใจท่านท่านจะเป็นอย่างนี้ปะแม้ท่านสาวกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานี่นะท,นท่านท่านดีใจแต่ว mm, ่าดีใจนี่หม,ออมายถึงว่าปลื้มอกปลื้มใจที่เห็นลูกศิษย์ลูกหามาอยู่พร้อมหน้าแต่ทุกคนกนป็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แม่ไม่อยากให้เวลานี้มันผ่านไปเร็วๆคือกจะจะพูดภาษาบ้านดาะนะแม่อยากให้อยู่กันนานๆคือทีนี้พูดภาษาคาราาสนะแต่ว่าไม่ได้หมายว่าพระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนั้นนะนะแต่ว่าท่านจะยินดีดีใจในสมัยนั้นมีใครบ้างมีพระมหาโมคลานะพระมหากัสปะพระสาวรีบุตรพระมหากัจยานะพระมหากติตะพระมหาจุนทะพระมหากัปปินะพระอนุรุตถะพระเรวัตตะพระอน์ อยู่กันพร้อม ừ, หน้า,เ,าเลยเจ้าค่ะอ้องใหญ่ๆทั้งนั้นสําคัญทั้งนั้นสำคัญทั้งนั้นแล้วก็มีเวลาที่พอฉันข้าวเสร็จปุ๊บเก็บบาตอะไรเรียบร้อยต่างองค์ต่างท่านก็จะเป็นหลีกเร้นของตนของตนแล้วก็กลับมาออกมาจากที่หลีกเร้นเนี่ยตอนเย็นตอนเย็นนี่ก็ประมาณสี่โมงเย็นออกมาสี่มงเย็นกว่าลานวัดอะไรต่างๆทาข้อวัดเตรียมน้ําฉันน้ําใช้สงน้ําอะไรเรียบร้อยพอตกค่ํา กคข้ามก็จะมารวมตัวกันแลมารวมตัวกันเพื่อที่จะฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าในที่นั้นก็ไปที่หอฉันใช้ตอนเช้าใช้ฉันอ่าตอนเย็นใช้ฟังธรรมปรากฏว่าพอเราพระมาหาสาวกส,สำคัญสำคัญอยู่เหล่านี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็แบบบางทีก็นั่งสมาธิไปนิ่งๆทุกคนก็พากันนั่งนิ่งเหมือนกัน ไม,ไม่พูดคุยกันนั่งนิ่งถ้าพระพุทธเจ้าจะไม่พูดไรเราก็จะไม่ถามอะไรถ้าพระพุทธเจ้าใช้ถามอะไรเรื่องจนจะค่อยถามบางทีท่านจะอาจจะทเทศเรื่องนั้นแสด,ดงพระสูตรนี้ตอบคําถามนั้นนี่อะไรหรือไม่บางทีก็นั่งนิ่งๆเฉยๆเนะ่ะเพราะว่าอยากให้โมเมนต์เนี่ยมันอยู่กันนานๆเจ้าค่ะกินดีอยู่กันไปเงียบๆก็อยู่กันดีๆคือไม่ใช่เหมือนกับว่าเวลาเราไปเจอญาติพี่น้องหรือไปเจอ คนที่แบบเราต้องไปเจอทางธุรกิจอะไรเงี้ยนะไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยอย่างค,คารวายเขานัดกันเนี่ยเขาก็จะนัดไปกินหรือก็หมอนกับไปนัดไปเที่ยวใช่ไหมเจ้าค่ะดีหน่อยอาจจะนัดไปเล่นกีฬาทีนี้จังหวะที่ว่านัดไปกินกันเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยไม่มีใครพูดอะไรเลยเดทแอร์ก็้ช้จคำนี้ซึ่งก็หมายความว่าก็จะมีอารมณ์แบบว่าก็เขินแก้กังก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันอย่างเงี้ยนะ ถ้าพูเงียบเกินไปเออก็จะมีลักษณะว่ากระอ่วนไม่รู้จะพูดอะไรเงี้ยเกิดเกิดกันไปเฮ้ยแต่ว่าในทางพระสงฆ์นี่ไม่ใช่นะคุณใจไม่พูดอะไรกันนั่งนิ่งๆเออมันมันกลับดีไงเออมันกลับดีแล้วตอนนั้น่ะเป็นอย่างนั้นก็ทําไมถึงถึงดีอะก็ว่ารู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วเหนือไหมพระสาวริบุตพระมหาโมคลนะพระมหากรติตาพวกเนี้ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เป็นสาวของพระพุทธเจ้านั่นแหละคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่ว่าไม่พูดอะไรกันนี่ยคือคือในทางพระประาสนาเนี่ยหรือแบบคนที่มาวัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้คุณเดินใจคือรู้จักกันอยู่แต่ไม่คุ้นเคยกันที่จะพูดยังไงดีย่ยคือเมือนกว่านเราเรามานั่งสมาธิเอ้เวลาเราเห็นคนอื่นเขามานั่งเราก็ต้องคือเราก็อยากจะไปนั่งบ้างอะจะมาเข้าคลาสไปเดี๋ยวทมในบรบทอย่างเงี้ยนะคนอื่นเขานั่งกันเต็มศาลาอย่างเงี้ย มันจะหนีไปนอนมันก็ไม่เคยเข้าทางไงเข้จใจปะล่ะเจ้าค่ะเราก็าต้องมานั่งด้วยแต่จังหวะที่มานั่งด้วยเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันไงเธอมาจากที่ไหนหรอแล้วเธอทำสมาธิได้ไหมเธอฟังข้อนี้เข้าใจหรือเปล่าท่านพูดอย่างนี้ห<ช>มายความว่าไงคือไม่ได้พูดถึงแล้วจบนี่จะไปในต่อไม่ได้พูดกันเจ้าค่ะเอาว้เรื่องเป็นความสัมพันธ์แบบที่ว่าหลวมๆแต่ว่าแน่นแฟนมาดู้จะพูดยังไงไมันเป็นแบบนี้เจ้าค่ะคือคือภาษาอ,อังกฤษก็จะมีคำว,ว่า loose t i e loose t i e เนี่ยก็คือ รู้จักกันแบบว่าไม่ไม่คุ้นเคยกันเต<ช>็มที่แต่ไม่ได้ลึกซึ้ง<ช>แต่ว่ามันคงจะพูดยังไงเอ<ช>อก็ <certific. S 1> อเป็นสงเป็นหมู่แล้วเป็นหมู่ที่ให้กําลังใจกันแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักกันแบบลึกซึ้งอย่างเงี<ช>้ยเจ้าค่ะแต่มันคง<ช>ก็เป็นแบบนี้ไม่ได้กุยกันแต่ว่าอ่าไม่ได้โกรธกันเออแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยกันนั่งอยู่ตรงนั้นเจ้ค่ะประเด็ในที่นี้คือว่าพอทั้งคืนผ่านไป ล่วงราตรีใช้คำนี้นะราตรีผ่านไปนานด้วยการนั่งกันเฉยๆนั่นแหละก็คือเหมือนพระพุทธชาพาพระทั้งหลายนั่งสมาธินั่งสมาธิน,าธนั่งกันทั้งคืนเลยนะนั่งกัน <c oughs> ่าทั้งคืนเนี่ยคือราตรีผ่านไปนานเขาไม่ได้ระบุว่าถึงตีไหนพระราชาคิดว่าอาจจะถึงตีสองเพระาะว่าถ้าราตรีผ่านไปนานต้องเกินครึ่งคือเกินยามกลางแห่งราตรีไปอาจจะเลยเ <c oughs> ที่ยงคืนไป น่กคิดว่าต้องเลยเที่ยงคืนแน่นอนอาจจะหมดยามกลางหราตรีก็คือไปจบตีสองเลยตีสองหรือช่วงเวลานั้นนี่คือเรียกว่าเวลาราตรีที่ล่วงไปนานนะล่วงไปนะนสมมุติว่าพานั่งสมาธิถึงตีสองพระพุทธเจ้านะและทุกคนก็ยังอยู่หมดตั้งแต่เบอร์หนึ่งคือพระมหาสารีบุตรพระมหากกสสปะว่าพระมหากกสสบะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ หรือจะว่าพระสารีบทเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ต่อมาจากพระพุทธเจ้านี่ไล่มาจนถึงพระมหาโมกขลานะพระมหากจัจยานะพระมหาโกติตามาชุนทะมหากบิณนนะพระนุรุทธะไรวัตะต่อมาต่อมาพระเถระเหล่านั้นไม่ขยับอุย้ยจะท่านไม่ขยับแนละ้วพระน้องน้องลูกๆกต่อมาจะขยับวอก็ไม่ขยับเหมือนกันละอ่ะเจ้าค่ะไม่มีใครกล้าขยับคุณในใจพอพระพุทธเจ้าขยับ ขยับนี่คือลุกใช่ไหมทุกคนก็ลุกตามเออก็ไม่มีใครนั่งตอกันบท่านขยับเราไปขยับตามแหละก็เลยลุกออกจากอาสนะไปสู่ที่อยู่ของตนของตนพอพระพุทธเจ้าลุกไปรูปอื่นๆก็ลุกตามเหล่าพระเถราลุกไปพวกพระน้องๆใหม่ๆก็ลุกตามทีนี้ลุกตามไปก็ไปอยู่ที่อยู่ของตนไปอยู่ที่อยู่ของตนแล้วเป็นไงพระใหม่ทํายังไงเข้าไปก็นอนแงงแมงเลยคุณทนายนอนแบบ เพะมันดึกมากแล้วนะตีสองนะอะนะตีสองนอน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 จนพระอาทิตย์ขึ้นสายโด่งแล้วนี่ไม่หลุกถึงเวลาบินบาแลราไม่ได้ไปนี่พวกพระใหม่นะนอนหล<ช>ับกรนซอดซอดอยู่เข้าใจคำนี้นอนหลับกรนอยู่อ่าแล้วถามว่าแล้วพระเทระอื่นนั้นท่านก็ไม่ได้ไปนอนหรอก็นอนอยู่แต่ว่า ถึงเวลาก็มีสติสัมปชัญญะลุกขึ้นได้ไม่ได้นอนจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ลืมเวลาไปไม่เป็นเพราะอะไรนะเพราะว่ามีสติสัมปชัญญ,ญะทําความรู้สึกตัวตอนที่นอนลงไปแล้วว่าจรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีเกิดเมื่อถึงเวลาก็จะลุกขึ้นทันทีอย่างนี้นะเจ้าค่ะ,ะพระพุทธเจ้าทราบเรื่องนี้ด้วยการใช้ทิพยจักรสุกนั่นคือใช้ตาติปไปเห็นพวกพระใหม่นี่โอ้หูนอนหลับ แล้วก็กรนดังด้วยแล้วก็จนพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ไม่ลุกด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปวินาบาสด้วยไงก็จึงให้เรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาเรียกมาแล้วก็ถามถึงเหล่าพระเถระอื่นๆมีพระสารบุตรเป็นต้นเอว่าพระเถระเหล่านั้นนะ่ยไปไหนเจ้าค่ะผู้พ,พระภิกษุที่ฉันเข้าเสร็จแล้วมาหาพระพุทธเจ้าแล้ว<ๆ>ก็จึงบอกเออ่ท่านเหล่านั้นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพอ พระรูเจ้าลุกไปแล้วพวกพิกษุท่านเหล่านั้นก็ไปที่พักของตนของตนซึ่งในที่นี้คือในพระคส่นเนี่ยท่านกุมารีออรบุถึงนะว่าเหล่าพระเถระเหล่าน,นั้นท่านไปบิณฑบาทไหมหรือว่าท่านออกมาฉันข้าวหรือเปล่าาคือบางที <Okay. S 1> พระสงฆ์ในปัจจุบันนี้นะว่าถ้าเขาสมาที่ลึกดึกบางทีวันนั้นก็อาจจะไม่ได้ไปบิณาบาตไม่ได้ฉันข้าวก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะไม่ได้ว่านอนจนพระอาทิตย์ขึ้น แต่ก็จะทำสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเข้าสมาธิลึกดรือนถามพวกพระใหม่ที่เพิ่งบวชมาไม่นานเนว่าพวกพระเหล่านั้นเนี่ยไปไหนก็เข้าไปสู่ที่อยู่ของดวงวระพระพุทธเจ้าก็จึงบอกกับพระใหม่ตรกนี้บอกว่าพวกเธอเป็นพระเทระหรอถ้าเป็นพระใหม่แล้วยังนอนหลับกรนอยู่จนถึงพระอาทิตย์ขึ้นเนี่มันมันจะไม่ดีนะเพราะอะไร เรากำลังพูดถึงความเจริญหรือความเสื่อมของบุคคล6ประเภทเหล่านี้แต่ว่าเราต้องอยู่ในจาก,กา,นานะิบาสนะคือหมด6กใช่ไหมเพราะมัต้องมีมีธรรมะหกข้อใช่ใชต้องมีธรรมะหประการอันใดอันหนึ่งแน่นอนจึงพูดถึงกลุ่มคน6กกลุ่มเหล่านี้ว่าบุคคลเหล่านี้เขายังจะ มีความเจริญในการทำงานของเขาหรือไม่ถ้าเขายังจะเป็นผู้ที่หลับไหลนอนกรนหาความสุขเอกเนก,เอ,กอยู่ตามใจชอบมีพวกกษัตรเกษัตรอ่์ทั้งหลายจะสามารถแบบว่าปกครองบ้านเมืองให้มีความสุขเป็นที่พอใจของพลเมืองไม่ถูกเขาด่าติเตียนจนตลอดชีวิตเนี่ยมันจะได้ไหม ถ้าบอกว่ายังหลับไหลหาความสุขในการเอน็นกายเอน็นข้างจะทําไม่ได้คือตามพระพวกนี้ว่าทาได้ไหมนะกษัตริย์ที่จะ <Okay. S 1> ทําอย่างเงี้ยขี้เกียจอย่างเงี้ยแล้วจะให้เป็นที่พอใจของพลเมืองเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้อยู่แล้วที่ไหนมันจะมีไม่มีไม่มีไม,มไ,มมไม่ได้ไม่ใช่แค่กษัตริย์ที่จะทําให้เป็นที่พอใจของประชาชนทําไม่ได้ถ้าบอกว่ายังขี้เกียจอยู่ มีการหรับไหลแม้แต่ผู้ครองรัฐราการมนี้ผู้ครองรัฐผู้ครองรัฐนี่ก็ในจานวนการแปลของท่านหลวงพ่อพุทธทาสแต่ท่านจะใช้คำว่าผู้ปกครองในที่นี้ก็จะหมายถึงพวกเจ้าอื่นๆชั้นรองๆลงมาแล้วก็ถ้าในประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นพวกท่านอ๋องหรือว่าถ้าเป็น ในการปกครองแบบอังกฤษก็จะเป็นพวกที่เป็นหลอดอะไรต่างๆต่ะจะเป็นคุณนางที่เป็นเชื้อเจ้านะ <Okay. S 1> ต่อมาก็จะพูดถึงทายาทของตระกูลต่างๆทายาทของตระกูลในที่นี้ก็คือพวกเราเจ้าที่จะมีลูกหลานต่อมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์อะไรเงี้ยหรือจะหมายถึงตระกูลใหญ่ๆตระกูลใหญ่ๆ ที่จะเป็นช่วยปกครองรัฐชเช่นกรณีของท่านพระรัตปาระ,ะเป็นตระกูลใหญ่ว่าลูกหลานเขาเนี่ยจะรักษาตระกูลรักษาหมู่คนให้เป็นที่พอใจได้ไหมถ้าอย่างขี้เกียจอยู่แบบนี้หรือประการที่4กลุ่มคนที่4 <Okay. S 1> ี่คือเสนาบดีเสนาบดีนี่ก็จะเป็นพวกข้าราชการละลุ <Okay. S 1> พวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับประลัดลงไปเลยประหลัดจนไปถึงเสมียนพวกเราขร้าราชการเหล่านั้นจะดำรงตำแหน่งให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจของลูกน้องของประชาชนต่างๆจนถึงลูกหมูเนี่ยได้ตลอดชีวิตไหมนี่บริการที่ 4, สี่เสนาบดีระบบข้าราชการถ้ามาเป็นผู้ครองหมู่บ้านคำว่าผู้ครองหมู่บ้านนี่คือหัวหน้าหมู่บ้านนั่นเองนายบ้าน ก็จะพูดภาษาไทยเราก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรอย่างนี้นะค่บผช่ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ครองหมู่บ้านนี่ก็จะรวมถึงคนที่คุณได้รับการเลือกตั้งมาก็าจะใช้คำหนึ่งก็ว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าของคณะหัวหน้าของคณะก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลือกมาไม่ว่าจะการเลือกตั้งในระดับจังหวัดหรือที่จะเลือกอบอจอเลือก ผู้ว่ากทามาหรือว่าเลือกนายกอบตอ,อะไรเงี้ยนะในแต่ละตำบลคือพวกนี้หมายถึงหัวหน้าัวหน้าหมู่บ้านจนในบ้านนี่ก็จะเป็นพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งมาตามลำดับว่าลูกน้องเหล่านั้นเนี่ยเขาจะพอใจไหมจะถูกใจของประชาชนที่เลือกมาไหมหรือจนถึงลูกหมูลูกคณะที่เขาเป็นลูกน้องเนี่ยเขาจะพอใจรักใกล้ถูกใจ หัวหน้าของเขาแต่ละลำดับลำดับที่ขี้เกียจหมายถึงนอนตื่นสายกลนซอดๆพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ยังไม่ลุกนี่เคยได้ยินไหมว่าคนแบบนี้มันมีมีเหรอเคยได้ยินล่าปพระประชาถามภิกษุหล่านั้นก็คือถามว่าจะแบบมีไหมพวกนี้ที่ว่าจะมา นอนหลับอยู่แบบเอาแต่หลับแต่นอนเนี่ยเจ้าค่ะหาความสุขจากการนอนเนี่ยแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจะรักใครเนี่ยมีไหมความสุขก็ตอบว่าไม่มีนะเจ้าค่ะไม่มีมเลยไม่มีเจ้าค่ะไม่ต้องถึงสมัยไหนก็ได้แม้แต่สมัยนี้เองหนูแม้แต่สมัยนี้เองเอเราก็จะไม่เห็นนะหมายถึงว่าจนตลอดชีวิตเนี่ยจะไม่มีข้อติเตียนข้อกระหาอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นคนที่จะเป็นแบบนี้นะเคยดไหม คนที่สมตาจะหาความสุขในการเอ็นกายเอ็นข้างแล้วก็ขี้เกียจมาทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างเหมือนต้องได้มีข้อตีเตียนข้อกระหาแน่นอนอแล้วถ้าคุณเป็นหัวหน้ามาเอาไม่รู้เป็นมาได้ไงล่ะเอาเส้นสายมาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ละ,ละาบุญกุศลมีมาได้เป็นละถ้าขี้เกียจเนี่ยมันต้องได้โดนตีเตียนแน่นอนมันจะไม่ถูกจใจแน่นอนเพราะนั้นถ้าจะให้ถูกใจไม่ถูกตีเตียน จนตนลอดชีวิตและยังนอนหลับไหลอยู่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยนะไม่มีนะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีนะนนนะเอออันนี้คือเป็นอุป,ปมาเนี่ยพุระเจ้ายกอุปปมาขึ้นหกประการจากกลุ่มคนหูประเภทโดยอาศัยนิสัยที่เป็นอารระบทมาก็คือเรื่องการนอนหลับไหลจนพระอาทิตย์โด่งสายแล้วก็ยังไม่ลุกนี่เป็นอุปมาอุปมา ในอุปมาว่าอะไรอุปมาเกี่ยวกับสมณะเกี่ยวกับพราหม์เกี่ยวกับภิกษุว่าถ้ายังจะประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลื่มหลับตามใจชอบอยู่เสมอเสมอนี่คือข้อที่หนึ่งนะ <Okay. S 1> ข้อที่สองไม่เป็นผู้กุ้มครองธวรมในอินทรีย์ทั้งหลาย ข้อที่สาไม่รู้ประมาณในการบริโภคข้อที่สีไม่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นข้อที่หไม่เห็นแจมแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายและข้อที่6ไม่ตามประกอบเนืองเนืองในโพธิปัตยธรรมทั้งยามต้นยามปลายแล้วเนี่ยหประการแล้วเนี่ยจะทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจนบรรลุถึงเป็นพระอาหารหันเนี่ยมีปะ่ะเคยได้ยินไหมมีคนแบบนี้ไหม,ม ไม่มีเจ้าค่ะไม่มีนะไม่เคยได้ยินเจ้าค่ะไม่มีไม่ต้องแบบว่าไปหาไม่มีไม่ต้องไปหาไม่มีแล้วก็เพราะฉะนั้นท่านจึงสรุปไว้อย่างนี้บอกว่าอ้เราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอนะพวกเธอเนี่ยต้องมีธรรมะหกประการเหล่านี้นะหกประการเหล่านี้คืออะไรนี่คือยกอุปมานะคนหกกลุ่มใช่ไหมที่มีคุณธรมเดียวกันคือนอนตื่นสายมาอุปไม เลจากคนหกกลุ่มมาเป็นธรรมะหกประการโดยเอาข้อแรกที่แต่ละกลุ่มนั้นๆของแต่ละกลุ่มก็มีที่ไม่ดีนะั่นแหะมาเป็นคู่ตรงข้ามประกอบว่างั้นก็อย่านอนตื่นสายเจ้าค่ะอย่านอนตื่นสายหนึ่งความสุขในการเองกายเองข้างไม่ไม่มันไม่หาี่ข้อที่หนึ่งสองคุ้มครองตะวันในอินทรีย์ทั้งหลายข้อนี้หม,มายก็ว่ารู้จักสำรวมตาสำรวมหูนั่นเอง ตาหูจมูกลิ้นกายและใจต้องรู้จักสำรวมคือกุ้มครองตวานข้อที่สามคือรู้ประมาณในการบริโภคคือไม่รับประทานเพื่อเล่นเพื่อโมเม,มาไม่รับประทานเพื่อประดับตกแตง่งแต่รับประทานเพียงเพื่อระง,งับเวทนาให้การนี้ตั้งอยู่ได้หนึ่งข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคำนี้คือชาเครียดในธรรมหมายถึงนอนยามเดียวไม่นอนกลางวัน นอนยามเดียวคือสี่ทุ่มถึงตีสองแล้วกลางวันไม่นอนแล้วยามต้นของราตรีทำไรยามกลางของราตรีทำไรกลางวันทำอะไรเ,เดินนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติทำจิตให้มันสงบนี่คือประการที่สี่ประการที่ห้าคือให้เห็นแจ่มแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายคำนี้หมายถึงว่าไม่มีความเครือบแคลงเห็นแยงวิจิกิจฉาว่ากุศลธรรมเป็นอย่างไรหากกุศลธรรมเป็นอย่างไรคือไม่สงสัย ให้แจมแจ้งในกรณนนีและประการถัดมาข้อที่6ก็คือตามประกอบหนึ่งหนึ่งในโพธิปักกิยธรรมทั้งยามต้นและยามปลายโพธิปักกิยธรรมกุณนจในที่นี้ก็คือหมวดธรรมะที่มี37ข้อเขาเรียกว่าโพธิปักกียธรรม37ประการนอนไล่มาจากสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทิบาท4 อินสี่ห้าพละห้าโพชงเจ็ดและอริยมัรคมีองแปดเจ็ดประการนี้นะเจ็ดหมวดเนี้ยรวมกันในแต่ละหมวดและหมวดมีสข้อบ้าง5ข้อบ้าง7ข้อบ้าง8ข้อบ้างรวมกันแล้วได้37ประการเราเรียกว่าโพธิปักเพียทธรรมสามสเจเริญอยู่หนึ่งหนึ่งทั้งยามต้นและยามปลาย นั่ก็มีความหมายลึกซึ้งกับมายามต้นแล้วก็ยามปลายถ้าเราจะพูดถึงก็คือยามต้นอย่างราตรียามปลายแห่งราตรีแล้วก็ในระหว่างก็คือกลางวันทั้งหมดเรายามต้นยามปลายแห่งราตรีจนถึงยามต้นแห่งราตรีระหว่างกลางนั้นก็คือกลางวันทั้งหมดหรือจะหมายถึงให้สม่ำเสมอก็ได้ให้สม่ำเสมอทั้งตอนต้นจนถึงตอนปลายก็ได้เจ้าค่ะหรือ ในช่วงที่แบบเราบวชมาใหม่ๆยามต้นพอเราอายุมากแล้วเป็นเทระก็ยามปลายก็ได้มันมีกวหมายได้หลายนัยยะคำว่ายามต้นยามปลายถ้าทำอย่างนี้แล้วนี่จะได้แจ้งซึ่งเจโตมิมุตปัญญาวิมุตประกอบกันในลักษณะที่หาอาสวะไม่ได้ทําให้เกิดด้วยปัญญาอันยิ่งในที่นี้คือบรรลุปเป็นพระอารหันต์เนี่ยได้แน่ะให้สำเนียกใจอย่างนี้ ให้สำนึกใจอย่างนี้อันนี้คือว่าด้วยโสปาสูตรนั่นคือการนอนหลับเพราะฉะนั้นธรรมะหประการที่เปรียบเทียบกับเหล่าบุคคล6กลุ่มเนี่ยพระฉัยว่ามันเป็นจุดที่พลิกให้เห็นนั่นคือเปรียบเทียบคือคนที่บวชมาใหม่เนี่ยพระบวชใหม่เนี่ยนะก็จะ,จะเข้าใจเรื่องของความเป็นอยู่ในกานครคลองเรือนเนี่ยเขาก็ายังจะแบบ จิตใจน้อมไปในแบบนั้นอยู่อืมเพราะ,ะว่ายัางยังคิดถึงความมี็นคารวาสอยู่ยังเคยชินอยู่ยังรู้ซึ้งอยู่อะไรเงี้ยก็ก็เลยพระพุทธเจ้าก็ถึงสอนเรื่องเกี่ยวกับคารวาสในที่ว่าถ้าคารวาสที่เขาจะดีๆอ่ะแล้วก็จะมานอนหลับไหลกลุ่มคนหนกพวกเนี้ยคุณเคยเห็นไหมโอ้ยก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ถึงอุปมามาในส่วนที่เป็นคําสอนความเป็นสมณะได้แล้วก็มาเชื่อยมโยงกับโพธิปัฏฐานสามสิบเจ็ดั่หนึ่ง โอเจ้ค่ะในคือข้อที่ 17, อ,อ่าสิบเจ็ดเนาะเจ้าค่ะถัดมาข้อที่สิบแปดว่าด้วยชาวประมงกับปลามัจฉะพันธสูตรในข้อนี้ตอนนั้นไปที่คว้นโกศลแล้วก็กำลังเดินทางอยู่กำลังคือพระพุทชาติเนี่ยท่าระหว่างทางท่านก็สอนนะเ,เจอกองไฟเ,เมือนดีกว่อนนะ่นั่งลงก่อนเดี๋ยวจะสอนเรื่องเกี่ยวกับกองไฟ บางทีเจอฝนก็นั่งลงกันเดียวสอนเรื่องเกี่ยวกับฝนต,ตอนนี้เจอคนหาปลาชาวประมงจับปลาฆ่าปลาขายอยู่ที่ริมทางแห่งหนึ่งก็คาดว่าคงจะเป็นแม่น้ำจิรเวดีแม่น้ำ <Okay. S 1> ที่มีอยู่ตรงใกล้ๆกับเมืองสาวัตถีในกรุโกศนพอนั่งพักที่คนมาแล้วก็สอนเลยสอนธรรมะเลยตงกับเราพิสทจน์ั้งหลายตื่นในที่นั้น โดยพูดถึงชาวประมงที่จับปลาฆ่านี่แหละว่าพวกชาวประมงเนี่ยคือลักษณะเดียวกันนะว่าเอา,เ,อาเคยเห็นไหมพวกกษัตริย์เหมือนกันกับในข้อที่สิบเจ็ดน่ะก็คงจะเป็นพระใหม่ที่สอนในที่นั้นว่าเคยเห็นไหมพวกคนจับปลาชาวประมงเนี่ยนะ เขาฆ่าปลาขายอยู่แล้วได้เป็นผู้ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขี่ยานเป็นเจ้าของโพกัพซับราบครองร,ร,ร่ำรวยมั่งคัง่งเพราะอาชีพนั้นของเขาเนี่ยเคยเห็นเคยได้ยินบ้างไหมสมัยนั้นนะสมัยนั้นไม่มีนะค,คุณใจไม่ม,ไมีไม่มีเลยนะเจ้าค่ะไม่มีชาวประมงที่จะเป็นเศรษฐีไม่มีคือว่าแค่จะเป็นมินิเศรษฐีเนะี่ยก็ไม่มีนะ คำว,ว่ามินิเศรษฐีหมายถึงว่าคนที่จะมีโพกรัพย์มากเนี่ยเพราะอาศัยอาชีพแบบนี้มันไม่มีนะ,ะแล้วก็ในที่นี้ก็จะพูดถึงกลุ่มอาชีพหกกลุ่มด้วยกันกนะ็คือฆ่าปลาชาวประมงฆ่าโคเป็นบูชเชอร์ฆ่าแกะฆ่าสุกรพรานกแล้วก็พรานเนื้อก็คือเบียดเบียนสัตว์อื่นในการทำมาหากิน ตัวนี้มีคนที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้นั่นก็คือไล่หมางแต่พระทันสันจังนะแล้วก็พระรุ่นพี่ของพระทันสันจังที่เคยเดินทางไปที่ชมพูทวีปนั่นก็เคยตั้งข้อสังเกตนี้เอาไว้เราพูดถึงว่าคนในชมพูทวีปสมัยนั้นในคุณใจเขาไม่ได้จะไปกินเนื้อสัตว์แบบที่สมัยปัจจุบันเรากินกันก็คือมีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าไม่มีเราไม่มีเป็นลักษณะที่ว่า จะเป็นมังสวิรัตกันซะส่วนใหญ่หลดแล้วก็คนที่ไม่มีที่ดินในการทำกินนี่แหละก็จึงต้องเข้าป่าฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เหล่านี้แล้วก็เอามาขายซึ่งก็ไม่ได้มีคนนิยมซื้อมากเท่าไหร่นอกจากว่าจะจับยากแล้วด้วยนะ,ะดีมานก็ไม่ค่อยมีดีมานไม่มีเพราะคนส่วนใหญ่ที่นั่นก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์กันก็จะมีเป็นส่วนน้อย เนื้อที่จะกินเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นจุดนี้ที่พระพระุทธเจ้าพูดถึงที่นี่ก็จะอธิบายถึงความที่ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนอะไรต่างเป็นยังไงด้วยนะดีวเราเข้าใจบริบทนั้นก,ก็จะเข้าใจในพระสูตรนี้ว่าคนที่จะฆ่าโคข,ขายฆ่าแกะฆ่าสุกรปรานนกปรานเนื้อแล้วขายจนมั่งคั่งร่ำรวยพระอาชีพนั้นนั้นเนี่ยมันมีไหม ในยุคนั้นจะไม่มีในยุคนั้นไม่มีไม่มีเลยไม่มีแล้วเออทาไมไม่มีเพราะว่าประเทศเขาเป็นอย่างนั้นชุบตุ้บีบสมัยนั้นแล้วแต่ว่าสมัยนี้ต่างกันนะเอ,อสมัยนี้ต่างกันคนที่เป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยก็มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้โอ้ต่างประเทศนี้เขาร่ํารวยกันมากเพราะว่า,ค,าคนสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปฮะทีนี้ประเด็นคือว่าที่ว่าเขา ค่าแล้วเขาจะมั่งคั่งร่ำรวยได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าการที่เขาเพ่งดูปลาพระพุทธเจ้าจกับนี้เพ่งดูปลาที่เขาจะค่าเน,นนเนี่นั่นน่ะเป็นการค่าด้วยจิตที่เป็นบาปโอเคไหมเพ่งดูแกะเพ่งดูสุกรเพ่งดูนกเพ่งดูเนื้อแล้วจะค่านั่นะคือจิตเป็นบาปจิตที่เป็นบาปนะ <Okay. S 2> ด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลธรรมจรึงทำให้เขาเนี่ยไม่ได้โภกทรั์ต่างๆเหล่านั้นมีช้าง <Okay. S 2> มา้ารถหรืออะไรเครื่องปลื้มใจที่ช่วเป็นทางใหม่โภกทรั์ไม่ได้ไม่มีไม่ได้กรอบกรองเพราะว่าจิตที่เป็นบาปลำดับขั้นของเหตุผลนี่มันมันจะมาต่อตอกันนะ, <Okay. S 2> ะว่าหนึ่งจิตคุณเป็นบาปคือหนึ่งก่อนว่าจะมีโภคทรั์หรือไม่ จิตคุณเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าจิตเป็นบาปโภคทรัพย์ก็ไม่มีอทำไมจิตถึงเป็นบาปได้นะก็เพราะว่าเพ่งดูสัตว์เหล่านั้นที่ต้องมาตายทำไมคุณถึงจะต้องไปเพ่งดูให้มันตายก็คุณเป็นชาวประมงไงจะปลาก็แต่คุณเป็นแกะไงคนฆ่าแกะฆ่าสุกรปลานกปลา,นปานเนื้อพวกนี้จะ,ะไม่สามารถทำจิตให้เป็นบุญได้ก็ต้องทำจิตให้เป็นบาป ค่าด้วยจิตที่เป็นบาปจึงไม่ได้สิ่งดีๆต่างๆก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีก็คือ,อยากจนไม่มีอุปรกรณ์เครื่องเลื้มใจอะไรต่างๆเพราะไม่ได้ทําจิตให้เป็นบุญคือผิดศีลข้อหนึ่งตลอดเลยนะเจ้าค่ะอืมใช่ใช่ศีลเป็นไปเพื่อโปรกระชับใช่ไหมผิดศีลมันก็ไม่เป็นทางใหม่ของโปรกระชับเจ้าค่ะโอเคทีนี้ต่อไปก็คือว่า แล้วยิ่งถ้าบอกว่ามาพูดถึงการฆ่ามนุษย์เนี่ยนะโอ้ยิ่งไม่ดีเลยผลกรรมนั้นไม่ว่าจะฆ่าสาัตว์เหล่านั้นก็ตามหรือถึงฆ่ามนุษย์ด้วยก็จะทําให้ไปตกนรกไปอบายทุกขติมิติบาคือเป็นอบายภูมิทั้งสี่ไม่ดีไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลคือเอ,อสาสถานการณ์ปัจจุบันน้นเนี่ยมาสอนเลยพระพุทธเจ้าของเราเนาะมาสอน <Okay. S 1> เพื่อให้เกิด ความเข้าใจว่าโอธรรมบาไม่ดีแล้วก็ประรบเห็นชาวประมงทีนี้คําถามต่อไปคือว่าเฮ้ยแล้วทําไมสมัยปัจจุบันเนี่ยการผิดศีลนึกมันถึงทําให้มีโภคทรัพย์ขึ้นมาได้เนอะก็ในเมื่อท,ท่านบอกว่ามีศีลเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ถ้าผิดศีลมันก็ไม่มีโภคทรัพย์ไงพระสูตรนี้บอกถึงออืมเจเพราะว่าทุกวันนี้คุณใจกระแสแห่งตัณหา กระแสของกิเลสเนี่ยมันพัดมาแรงคำว,ว่าพัดมาแรงนี่มายถึงมันทําให้เกิดการบิดเบี้ยวของการให้ผลเรื่องกรรมพอมีการบิดเบี้ยวด้วยกระแสของตัณหาและกิเลสให้ผลเนี่ยมันแตกต่างกันไปจากที่มันควรจะเป็นพอเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นคนก็เลยแบบเข้าใจผิดไง เข้าใจปิดไปตามกระแสของมันเศีลเป็นไปเพื่อโปรคาชับแต่นั่นเข้าใจว่าโอ้ยถ้ามีศีลแล้วจะไปขายยังไงให้มันรวยไม่พูดโกกบ้างไม่โกงบ้างอย่างนี้นะอืมเจ้าค่ะไม่ใช่ยังไงข้อนี้ก็ยืนยันว่าศีลเป็นไปเพื่อโปรคาชับเพราะว่าถ้าเรามีศีลเอาคนไม่มีศีลก่อนเขาจะมีความประมาทคนไม่มีศีลนี่คือคนที่มีความประมาทด้วยจิตใจที่ประมาทจะทําให้สูญเสียโปรคาชับไปได้ที่ถ้ามีอยู่ก็รักษาไม่ได้ ตัวอย่างคนที่แบบว่าเขาถูกหวยห้าสิบล้านอย่างเงี้ยนะ,ะถูลรตเตอรี่ห้าสิบล้านแล้วก็ปิดสีไม่มีสีเนี่ยปีเดียวเท่านั้นแะคุณใจหมดอืมเจ้าค่ะหมดแล้วแถมยังเป็นหนี้อีกเอ้าทำไมงั้นนะก็เพราะาประมาทรักษาสาบายไม่ได้เจ้าค่ะในขณะที่ว่าถ้าตรงข้ามกันคือมีสีเอ้ฉันก็มีศีแต่ไมฉันไม่ร่ำรวยสิีเดี๋ยวนะสีนนะในสตาหมคุณไม่ประมาท จิตใจที่ไม่ประมาทเนี่ยมันจะเป็นทางามาอย่างโภคทรัพย์เพราะตรงนี้พอเรามีศีลเนี่ยจะไม่เพ่งดูสัตว์อื่นที่ต้องมาตายต้องมาตายจิตใจเราจะไม่เป็นบาปพอจิตใจเราไม่เป็นบาปนั่นคือเราเป็นบุญนั่นคือเราไม่ประมาทพอด้วยจิตใจที่ไม่ประมาทก็จึงจะทำให้ได้โกพกทรัพย์ต่างๆได้อุปกรณ์คเครื่องปลื้มใจได้ ่ <Okay. S 2> ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะที่ยั่งยืนยั่งยืนหมายว่าถูกต้องตามธรรมเป็นไปตามกระแสของกรรมแล้วก็จะไม่ผิดเพี้ยนไปทางอื่นจะไม่เป็นทางอ้อมนะคือเราคิดว่าจะเอาทางลัดนะทางลัดก็ผิดศีลแล้วก็จะได้ร่ำรวยแต่ทางลัดนั่นคือทางอ้อมนะที่ว่าเราคิดว่านี่เป็นช็อตคัด,คดแต่จริงๆมันจะบนกลับมาที่เดิมให้ที่ได้ก็จะเสียไป รักษาไม่ได้กลับมาที่เดิมที่เก่าก็เป็นทางอ,อ้อมนี่หว่าคิดว่าตรงนี้ทางรัฐแต่ไหนกลับมาที่เก่าได้เออเนี่ยกลับมาที่เก่าคือจนเหมือนเดิมนะเนี่ยไปที่ไม่ดีเหมือนเดิมเนะี่ยก็ไม่ดีโอเคนี่คือ,อคข้อที่สิบแปดข้อที่สิบแปดเจ้าค่ะถัดมาสองพระสูตรสุดท้ายในวันนี้คิดว่าจะพูดคู่กันไปเจ้าค่ะเรื่องของมรณสติข้อที่สิบเก้าแล้วก็ข้อที่ยี่สิบ วันนี้เราจะจบเรื่องนี้อยู่โดยจะเอาขอ้อที่20ขึ้นมาก่อนเพราะว่าจะอธิบายรายละเอียดของมรณสติพูดถึงมรณสติมรณะคือตายใช่ไหมสติคือการระลึกได้เราพูดถึงมรณสติที่ว่าต้องเจริญอย่างไรทําให้มากอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอน,นิสงส์มาในข้อที่สิเเนี่ยพระประชาถามภิกษุนะว่า ยังเจริญมรณสติกันอยู่หรือเปล่มามรณสติเนี่ยดีนะถ้าพูดประมาณนี้พิสุรูป <Okay. S 1> หนึ่งว่าเออผมผมเจริญอยู่ครับเออเธอทอํายังไงก็ว่าไปพิสุรูอีกรูปหนึ่งว่าเอ้ผมก็จเจริญครับแล้วเธอทํยังไงก็ว่าไปอย่างนี้นะแล้วก็ <Okay. S 1> จะ,ะยกย่องสี่หมายถึงยกย่องสองประเภทแล้วก็มายกย่องสี่ประเภทก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าพิสุรู right. นั้นเขาตอบอะไรกันเนี่ยเราไปทำความเข้าใจก่อนว่าในหัวข้อที่มรณสติมรณสติเนี่ย คืออะไรนี่คตอบอยู่ในข้อที่ยี่สิบคำตอบอยู่ในข้อที่ยี่สิบอยากจะเอาข้อนี้ขึ้นมาพูดก่อนว่ามารณสติชนิดที่ว่าจะให้มีผลมากมีอันนี้สงญ่มีอมาตะาหมายถึงความไม่ตายเป็นที่สุดจบทใไมก่อนนะทำไมคุณคิดถึงความตายคือมรณะแล้วจะให้ไปถึงความไม่ตายคืออมาตะม,มันรู้สึกว่าจะย้อนแยงคุณคิดถึงความตายหรือคุณจะแล้วคุณจะตายหรือคุณจะไม่ตายกันแน่เออเจ้าค่ะ มรณะสติกับทำให้เป็นอมตะมรณะคือความตายนะทาไมถ้าเราคิดถึงว่าตาย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 โอ้ฉันจะตายแล้วฉันตายแล้วแย่แล้วแย่แล้วอย่างงี้งานเข้าแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยโอ้มันเป็นความคิดลบนะความคิดลบนี่ก็คือเป็นพวกพิมิสติกอะเจ้าค่ะมองโลกในแง่ร้ายนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะพวกนี้มองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าก็คิดแต่เออใช่คำว่าพิมิสติกคือมีแต่แบบ อะไรก็ไม่ดีนะอะไรก็แย่นะอะไรก็เสียนะอ,อะไรก็ตายนะเนงงี่ยเจ้าค่ะโอ้แล้วทําไมถึงเป็นจะบอกว่ามันเป็นอมาตะมันเป็นทางดีเนีย่ยคือเข้าใจผิดงไงคุณใจเพราะถ้าเราเข้าใจเพียงฉัชบชัวเอาแต่ชื่อเนะ่ยเราก็จะคิดว่าตายตายตายไม่ใช่เจ้าค่ะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองถูกครึ่งเดียวถ้านั้คิดว่าตายตายเนีย่ยน <Okay. S 1> ะเราคือตายไม่ใช่แต่ว่าวิธีการเจริญมารณสสติที่ถูกต้องนี่ มันจะไม่ได้จบที่ความตายยังไงแต่ท่านอธิบายไว้ในข้อที่20มี2ขั้นตอนมีสองขั้นตอนคือขั้นตอนแรกก่อนคิดถึงว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายความตายเข้ามาหาเราได้ง่ายเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากจริงๆมีมากจริงๆพวกมแมลงกัดมแมลงตัวเล็กนิดเดียวมแมลงป่องเนี่ย บางคนเนี่ยถูกตัวต่อถูกแตนนะ่ะคุณแจใจต่อยาตายได้นะตายได้เจ้าค่ะเบางทีเข้าไปต่อยในหูอย่างเงี้ยตายเข้า,ขาจมูกตายหออรือง,งูกัดตะขาบกัดพวกนี้ตายได้โอ้ยไม่ต้องเอาสัตว์พวกน,นหรอกบางทีลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นน็อกตายได้เจ้าค่ะเขาไม่ปิดฝาท่อล่วงลงไปในท่อขาดากาศหายใจตายได้ บางทีกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อร่อยมากกินลูกชิ้นเร็วเกินไปเข้าไปคาคอตายได้อโอ้ยังอีกเยอะแยะอาหารไม่ย่อยบ้างบางทีนั่งอยู่เฉยๆก็เป็นโรคลมปีหัวใจวายตายได้อีกเหตุปจัจจัยงความตายมีมากเสนาแห่งมัจจุคือความตายมีมากเราตอนนี้คุณินใจีคิดว่าเราจะอยู่หกสิบ โอ้แ oh, oh, ปดสิบโอ้ร้อยปีเราเอากจะช่วาเออฉันอาจจะมีอ,อ,อะไรอีกสี่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีอะไรเงี้ยนะ,ยะจริงคุณไม่ได้อาจจะไม่ถึงปานนั้นหรืออาจจะ้าถึงเนี่ยจริงๆแล้วความตายมันใกล้เรานิดเดียวมืนแ,แค่เราหยุดหายใจสักห้านาทีวันเดียจะไม่ถึงสามนาทีคุณก็ตายละสามนาทีอาจจะไม่ตายจะหกนาทีเราห่างจากความตายแค่หกนาทีองนะ จริงจริงบ<ม>างที่ใกล้กว่านั้นบางคนเนี่ยเฉียดมากมเดินข้ามถนนเนี่ยเฉียดวืดโอ้โหเกือบตายความตายอยู่ใกล้นิดเดียวระว่า<ม>อย่างนี้นี่คือขั้นตอนดีหนึ่งให้เข้าใจก่อนว่าความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียว<ม>ทุกวันมีมาแน่นอนคือจากกลางวันมากลางคืนจากกลางคืนไปกลางวันช่วงรอยต่อระหว่างวันนี่อันตราย ไม่ไถึงว่ารอยต่อระหว่างกลางวันกลางคืนไม่ว่าจะตอนกลางคืนไปเช้าหรือเช้ามากลางคืนตรงจังหวัดช่วงรอยต่อเนี่ยมันสำคัญคุณใชิชเพราะว่าเป็นจุดที่เวลาท่าภัยมันจะเกิดมันจะเกิด,กดตรงรอยต่อคำว่ารอยต่อเนี่ยคือทุกอย่างเลยนะเช่นถ้าเสื้อผ้าเราจะขาดมันจะขาดตรงตะเข็บคุณใิชสังเกตปะอืมแล้วค่ะถ้าจะมีรถชน มันจะชนส่วนใหญ่ก็บริเวณสี่แยกสี่แยกนี่คือหมายถึงรอยต่อระหว่างถนนมาตัดกันหรือบริเวณทางมาลายที่คนมันจะมาตัดกับถนนนั่นก็จะเป็นจุดรอยต่อหรือเวลาที่โจรจะเข้าบ้านเขาก็จะมาเข้าตรงจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างกำแพงที่นี่คือประตูหรือหน้าต่างประตูหรือหน้าต่างมันจะมาต่อกันเนี่ยมันก็ต่อกันตรง ตรงหน้าต่างหมยถึงกำแพงนะกาแพงจะมาต่อกันก็ต่อตรงหน้าต่างนั่นแหละเออก็ก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นตรงจุดรอยต่อจึงมีความสาคัญอย่างมนุษย์เราเนี่ยรอยต่ออยู่ที่ไหนโอ้ยตรงกายกับใจนี่แหละมันมาต่อกันด้วยวิญญาณคือผัสสะภัสสะอยู่ตรงไหนตรงนั้นต้องระวังเพราะมันเป็นจุดต่อที่ว่าเวลาถ้ามันจะเกิดไม่ดีอันตรายหรืออะไรมันจะเกิดตรงรอยต่อตรงนั้นนี่จุดรอยต่อสําคัญแล้วก็ไอ้ตรง ระหว่างวันก็ยังมีอะไรที่จะให้เราตายอีกมากมายในที่นี้ท,นท่านยกเพียงแค่แปาสสัตว์ร้า,ายมาทำร้ายเรายังเคยพูดถึงในพระสูตรอื่นๆนะพูดถึงว่าอยู่ป่าแล้วบางทีก็มีสัตว์ร้ายบางทีก็มีคนทําร้ายบางทีมีอมรุษย์อะไรต่างๆอีกด้วยอืมอโอเคนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนึกถึงความตายแบบนี้ว่ามันง่ายมันมากเห็นปใจมันมากมันเยอะมันตายได้ง่าย ขั้นตอนแรกนะนี่นะขั้นตอนแรกถ้าคิดแค่เนี้ยแล้วโอ้ตายตายตายแล้วเออจะเกิดอะไรจะเกิดความกันวนงวลต่างหากถ้าจบแค่นี้นี่คือไม่ถูกละมองโลกในแง่ร้ายแล้วไม่ใช่ <Okay. S 1> ท่านให้ตอบอีกบอกว่าเฮ้ ي, เราเห็นอยู่งี้ปุ๊บเนี่ยตั้งสตินะนี่คือมรณสตินะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบคิดถึงแต่ความตายนะมรณะนี่คือความตายใช่ไหมสตินี่คือการระลึกได้นะคุณต้องมีสตินะ นึกถึงความตายแล้วต้องนึกแบบมีสตินะ่ะคือสมาสติว่าเอ๊ะแล้วบาปอกุศลแล้วทำอะไรที่ยังละไม่ได้แล้วถ้าตายไปจะไปที่ไม่ดีเนี่ยมันยังมีอยู่เปล่าอ,อุ๊ยจะมีนี่ฉันจะไปไม่ดีนี่ฉันตายไปนี่นี่ต้องระลึกถึงกนนีก่อน,ออนต้องต้องรีบละทันทีถูกไหมเจ้าคะต้องรีบละเสียทันทีเหล่านั้นเจ้าค่ะนะท่านเปรบเทียบไว้อุปมาว่าเหมือนไฟ ที่กําลังไม่ผมหรือไม่เสื้อผ้าอยู่ไฟกําลังไม่ผมไม่เสื้อผ้าแล้วทไงโว้ยก็ต้องรีบดับลวใช้ความอุตสาหะใช้ความพยายามขมักขมินไม่ท้อถอยสติสัมปชัญญะใส่เต็มที่ยังไงต้องดับไฟนี้ให้ได้ที่กําลังไม่ผมไม่เสื้อผ้าอยู่จะไม่ทาอย่างอื่นก่อนนะเช่นว่าจะเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนอโทรสั่งเสียก่อน อ่าแล้วก็หรือว่าบางทีก็อาจจะเด้อเด้อถ้าดับไฟแล้วก็จะไปกินข้าวโทรสั่งข้าวก่อนอย่างเงี้ยเหรอเขาก็จะไม่ทําอย่างนั้นไงเขาจะไม่ทําอย่างนั้นใช่เปะละ่ะเจ้าค่ะเออเขาก็จะต้องรีบดับไฟก่อนมีใครที่ไหนจะโทรสั่งกับข้าวก่อนไม่มีเราต้องต้องรีบดับไฟก่อนนี่คือเป็นอุปมาอุปมาเราเปรียบว่าโอ้ยถ้ามีอกุศลอยู่นะต้องรีบละเลยกําจัดมันเสียเจ้าค่ะถึงจะถูก เพราะฉะนั้นมันจึงมาจบตรงขั้นตอนที่สองนี่ว่าคุณจะต้องละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเสียนี่ก็จะเหลืออะไระ่ะเหลือกุศลไงก็จะเหลืออะไระ่ะเพราะอากุศลมันออกไปแล้วอกุศลก็ไม่มีไงหนึ่งต้องทาอย่างนี้ถึงจะถูกหรือถ้าพิจารณามันจะได้ออกมาเป็นสองสองแบบแต่ถ้าพิจารณาเห็นแล้วว่เาเออเราไม่มีบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนะเรายังมีกุศลธรรมอยู่นะเรายังนึกถึงกุศลธรรมได้ ถ้าคุณนึกถึงกุศลและธรรมได้คุณตายไปนี่คุณไปดีนะอืไปดีให้สบายใจเลยให้มีปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลและธรรมทั้งหลายนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดท่าน้าะก็หมายความว่ามันต้องมาจบที่ความปีติปราโมทนะว่าเออฉันมีกุศลและธรรมฉันระลึกถึงความดีของฉันได้นะ,ะ,ะสมมติว่าเราจะระลึกถึงความตายเนี่ย คุณเดินเข้ารถอย่างเงี้ยะปิดประตูรถอย่างเงี้ยปุ๊บฉันจะนึกถึงมรณสติโอขับรถลงไปนี่เราจะตายได้เอะเรามีกุศลธรรม <c oughs> หรือเปล่าอย่าไปคิดว่าเอ้ฉันทำประกันอะไรอย่างโนโนโนล้วคนอะไรอย่าง <c oughs> นเนอะไอ้เรามีกุศลธรรมในใจไหมเ,เรามีเมตตาไหมเออถ้าเรานึกถึงเมตตาได้อ่นนะันคือเมตตาเจริญไปหมดอ่ฉันนึกถึงว่าฉันตอนนั้นฉันเคยไปให้ทานนะอันนั้นคือจากการุสติโอฉันก็มีสีนั่นะนะคือสีนารุสติ โอ้ตอนนั้นฉันไปวัดแล้วฉันก็ทําบุญข้อนี้นด้ไปเจอครูบาอาจารย์นันจังการนุสติโอ้ีหฉันก็มีพระให้คออยู่เนี่ยฉันจะระลึกถึงบัพพุชาติเป็นพุทธานุสติแล้วคุณจะระลึกถึงความดีต่างๆที่เราทําได้นั่นคือคุณมีสติแล้วในเวลาเรานึกถึงความตายเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมาจบที่อุสรธรรมจะมีปิติปราโมทเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรให้เรามันึนถึงความตายอยู่เรื่อยนะคุณเนใจเช่นบางบางคนที่เป็นหมออย่างนะ เห็นคนตายทุกวันนะเห็นคนตายทุกวันเพราะเราลงาบาลนี่มีคนตายทุกวันนะเจโดยเอ่นอย่างิ่งเจ้าหน้าที่อยู่ห้องดับจิตนี่เด็กๆก็เกณนมาละเด็กๆก็เกณฑนมาละอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะคนนี้เคสนี้โอ้อายุใกล้เคียงกับเราเลยแล้วเนี่ยโอ้เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยโอ้แล้วฉันจะเป็นอะไรมันจะกระปวดตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยเเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากที่จะให้เรานึกถึงระลึกถึงคําถามคือ คุณนึกถึงกุศลธรรมของเราเนี่ยได้ไหมถ้าไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ได้เจริญมาราณาสติตั้งสติไว้ไม่ได้แต่ถ้านึกได้นั้นคือคุณเจริญมาราณาสติคุณตั้งสติไว้ได้อันนี้คือจะดีอืเจ้าค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเราต้องระลึกเสมอว่าเหตุของความตายอมีมากรอบตัวเรานะเจ้าค่ะ แล้วก็ความตายอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกทุกเวลาคือเราไม่ทราบเวลาตายเราหรือว่าตายด้วยสาเหตุอะไรดังนั้นสิ่งที่พระอาจารย์ได้พูดมานี้ก็คือให้เราเนี่ยนึกถึงสิ่งดีๆทําตัวดีๆหมายถึงว่าอยู่ในศีลในธรรมดังนั้นเราก็เหมือนเจ้าค่ะมีกุศลธรรมอยู่ในใจตลอดมีสติตลอดดังนั้นไม่ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไรเราก็จะไปในทางที่ดี โดยที่ว่าเหมือนกับจากโลกนี้ไปด้วยกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจไปอย่างมีสติอันนี้ถ้าโยมสรุปแบบนี้พอพอไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ู้กเจ้าค่ะอ,อันนี้คือก,การเ<า>จริญมารณสติที่ถูกต้องในทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันจะตายแล้วเดี๋ยวฉันจะตายเมื่อไรอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าค่ะนั่คือไม่ถูกแล้วแต่ที่ถูกคือต้องจบด้วยกุศลธรรมคือความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นการมองโลกในแง่ดีไง ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายว่าฉันจะตายจะตายจะตายไม่ใช่แต่มองโลกในแง่ดีว่าเอ้ยความจริงเนี่ยเราก็จะตายอยู่แล้วนะเออแล้วเรามองโลกจบในแง่ดีตรงนี้ว่าเราคุณมีกุศลธรรมไหมเออหนีถึงสำคัญนะประเด็นคือนราไปดข้อที่ยี่สิบนะเรากลับมาข้อที่สิบเกาเอาไปใช้งานยังไงอันนี้การเจริญแบบเนี้ยจะมีผลใหญ่มีอันีิสงใหญ่ถ้าคิดถึงความตายแบบนี้จะเป็นไปเพื่อความไม่ตายคืออมต่าะ อมตะก็คือนิพพานถูกไหมเจ้าคะใช่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เราคิดดูเราหายใจเข้าหายใจออกทุกลมหายใจเนี่ยเราใกล้ความตายก็ไปลมหายใจหนึ่งลมหายใจหนึ่งถูกปะเจ้าค่ะเออเราเราจะตายคือลมหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งเนี่ยคืออายุเราสั้นลงลมหายใจหนึ่งนะแต่เราไม่รู้มันจะมีกี่ลมล่ละแต่มันสั้นลงแน่ลมหนึ่งเราฉลองวันเกิดปีเนี่ยคือเราก็ใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งปีหนึ่งนะทำไมจะมาแฮปปี้กันไม่รู้ก็จะไม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์มันไม่ใช่ละ แต่ว,ว่าเราใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งวันหนึ่งลมหายใจหนึ่งประเด็นคือคุณกําลังเดินทางอยู่บนเส้นที่จะไปสู่ความตายแต่เดี๋ยวถ้าคุณไม่มีสติคุณเดินทางไปสู่เส้นที่จะไปสู่ความตายนะแต่ถ้าคุณมีสติจเจริญมรณสติแบบนี้หรือถ้าดูลมหายใจก็จเจริญอานาปานาสติแบบนี้เส้นทางนั้นน่ะกลับพลิกเลยพลิกอีกด้านหนึ่งว่ากลายเป็นเส้นที่จะไปสู่ความไม่ตายคืออมะตะ หมายถึงนิพานไงเจ้าค่ะจะไปสู่นิพานได้ทั้งๆที่มันก็อยู่เส้นเดียวกันนั่นแหละคุณเด้ได้ไหมเฮ้เราจะ,ะตายอยู่แล้วเออแต่เราไม่ตายได้ไว้เออนี่มันมันจึงสวยงามแบบนี้คาสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตของเราแท้ๆเลยว่าตั้งไว้ดีไหมชอบไหมมีมสติไ, <ป S 2> ไหมมีปัญญาไหมมีกุศลธรรมไหมนี่ต่างหากที่จ<ช><ช>ะทําให้เราสู้ความไม่ตายได้กายนี้งไงมันก็ตายแหละก็ธรรมดาแต่จิตใจของเราจะไม่ตายได้ไหม น่สิง่งสาคัญคุณดูใจว่าจิตใจนั้นถูกต้องแล้วคําถามถัดมามคือว่าพระบรุตรชาถามนะนี่เจริญมาน,นันสติที่สอนอย่างเงี้ยทําอยู่หรือเปล่าหรือต,ตอนนั้นอยู่ที่หมู่บ้านหมายถึงว่าเป็นเขาก็ทําเป็นไรเขาทาเป็นเหมือนกับว่าอาคารเป็นโรงจันอย่างนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็สร้างด้วยอิดโดยสร้างด้วย it. อิฐอ่าก็อยู่ที่นั่นพักอยู่ที่นั่นแล้วก็ถามภิกษุท้งหลายเหล่านี้ ว่ามารณสติที่เจริญทําให้มากเนี่ยจะมีอมะตะความไม่ตายเป็นที่อย่างลงเนี่ยเธอยังเจริญมรณสติกันอยู่ไหมอืมเจ้าค่ะจะมีภิกษุหกรูปเขาก็ยกมือขึ้นจเจริญอยู่ครับรูปนี้ทำยังไงเอาทำยังไงรูปนี้รูปแรกก็ตอบว่านี่ผมคิดอย่างนี้ว่าเนี่ยวเราจะมีชีวิตอยู่ได้อาจจะตายอีกวันพรุ่งนี้ คืนนี้แล้วก็วันนี้แล้วก็คืนนี้ยังอยู่พรุ่งนี้ค่อยตายดังนั้นเราจะทําในใจซึ่งคําสอนของพระพุทธช a k ให้มากรูปที่หนึ่งว้อย่างนี้อีกรูปหนึ่งบอกว่าผมคิดว่าแค่วันเดียวคืนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้เช้านี่ตายเลยก็คือสั้นก็มาคือไมยทุคคนเมื่อสักครู่ก็คือคืนนี้แล้วพรุ่งนี้หมดวันพรุ่งนี้จึงค่อยตาย แต,แต่รูปที่สองนี่คืนนี้เท่าน,นั้นเองวันรุ่งขึ้นปุ๊บตายทันทีหมายคว่าตัวเองอีกแค่คืนเดียวรูปที่สามนี่บอกว่าโอ้ยเนี่ยฉันบินาศบาส็จก็ตายแล้วคิดว่างี้ต้องรีบทําให้มันได้บรรลุธรรมจิตใจตั้งอยู่ในกุศลธรรมก่อนที่จะฉันมือนี้เสร็จอีกรูปหนึ่งบอกว่าเคี้ยวข้าวสี่ถึงห้าคำเท่านั้นแหละยังไม่ทันหมดมื้อเลยกินข้าวยังไม่ทันเสร็จอาจจะตายได้ในระหว่างลูกชิ้นติดคอตาย สี่สี่ถึงห้าคำกินก็ไปก่อนแล้วกินเส้นก่อนแล้วค่อยกินลูกมันนะอีกรูปหนึ่งบอกว่าเอาแค่ข้าวคําเดียวพอคือไม่ได้ว่าต้องสี่ถึงห้าคำแต่คํานี้ก็ไม่ได้พูดนะคํานี้ภิกษุร,รูปที่ห้าเนี่ยไม่ได้พูดว่าคนก่อนๆนั้นไม่ดีอะไรไงแต่จะพูดถึงเฉพาะตัวเองว่าเออตัวผมนี่คิดอย่างนี้ว่าเราจะกินข้าวไม่ได้ว่าจะหมดเมือ่อแค่คําแรกเนี่ยบางทีก็จะตายแล้วอืมร,รูปรรทีห้าบางที รูปที่6บอกว่าโอ้ผมนี่พิจรารณาแค่ว่าลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเนี่ยบางที่มันตายได้เลยไม่ต้องไป<ช>ถึงลมหายใจอีกอันหนึ่งถัดไปก็ถ้าลมหายใจนี้มันหมดหยุดไปสักห้านาทีลมหายใจต่อมาไม่มีก็ตายแล้วนี่คือมีหกรูปพูดถึงไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน<ช>ไล่มาจากวันหนึ่งคืนหนึ่ง ไปจนถึงอันที่สองคือคือคนเดียวอันที่สามคือหลังฉันข้าวเสร็จอันที่สี่คืออยู่ระหว่างฉันข้าวไปได้สี่ถึงห้าคำรูปที่ห้านี่คือบอกดูงแค่คำเดียวรูปที่หกนี่คือแค่ลหมหายใจเดียวเข้าออกพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้คุณใจบอกว่าสี่รูปแรกนี่ยังชาา้าไปคำว่าช้าไปนี่ค็ณธรใจคำบางอย่าง,งบอกว่ายังไม่ชื่อว่าเป็นการเจริญให้มากแต่ไม่มาก ยังไม่ชื่อว่าอย่างนั้นยังเป็นผู้ประมาทอยู่อืเจ้าค่ะยังเป็นผู้ประมาทอยู่ทำบาง,างนี่นะยังทําแบบว่าเบาๆเพ่าๆท่านอย่างนี้ยังไม่ได้ที่จะแบบคือทําแบบเบาๆแล้วจะละสวบเนี่ยยังชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทอยู่แต่ว่าถ้าห้ากับหกกินข้าวคำหนึ่งหรือลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งอย่างนี้เอออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ประมาท จเจริญแบบไม่พลาวๆเจริญแบบอย่างแรงกล้านี่พรศิศนาให้เราเห็นแล้วว่าไอ้ที่พูดม,มาเมื่อสักครู่ว่าลักษณะการจเจริญมรณสติยังไงยังไงสองขั้นตอนเนี่ยต้องทําชนิดอย่าพลาวๆนะต้องทําชนิดแบบว่าให้มันได้ผลมจริงๆคืออย่างแรงกล้าแรงกล้านี่ก็คือข้าวคาเดียวหรือลมาหายใจเดียวเหมือนกับคิดถึงทุกเวลาถูกไหมจ้าคะ่าา<ล>ะทุกเวลานาทีนั่นเอง ก็คนเขาไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เขาจะคิดเรื่องอะไรเขาองคิดเรื่องนี้ก่อนจเ้าค่ะยังไงจิตใจ,จต้องตั้งไหมซึ่งกุศลธรรมก่อนนะ,ใ,ะให้ได้นะอยู่ด้วยปีติปราโมทย์ตรงน,นั้นถึงจะถูกนั่นเองอืมเจ้าค่ะอะี้ก็จะเป็นข้อที่สิบเก้าและยี่สิบในหมวดหกว่าด้วยเรื่องของมรณสติเเจ้าค่ะ เจ้าค่ะวันนี้เราคงจะพูดได้เพียงแค่ดีนะเจ้าค่ะพระเจ้าคถาเพราะว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระเจ้าปิดกหมดลงแล้วจริงๆค่ะก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัมการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูล์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโซผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่ตัวพโซท่านอดีตเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโซ